สวัสดีค่ะวันนี้ติ๋มจะมาทอดลูกชิ้นนะคะที่ติ๋มทำนะคะลูกชิ้นชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีอาหารนะคะสีเป็นสีที่ซื้อมาคงจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะมันจะมีหลายสีนะคะให้เลือกนะคะมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะมาทำนะคะที่เหลือเพราะว่าแป้งโกกิเนี่ยมันหมดอายุนะคะเพราะว่ามันขายรถนะคะติ่มก็เลยซื้อมานะคะไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันหมดอายุปีที่แล้วนะคะน้ำใส่สีนะคะสีผสมถือว่ามันไม่ค่อยนั่นนะเดี๋ยวเอาแป้งใส่อีกนิดนึงก่อนโอเคมันก็ยังนั่นอยู่ที่เราทอดก็มีปูอัดนะคะเนี่ยค่ะปูอัดนะคะปูอัดแล้วก็ฮอทดอกค่ะนี่นะคะฮอทดอกมันลด 50% นะคะ 50% เนี่ยค่ะฮอทดอกแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นที่ติ๋มทำเองค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นที่ติ๋มทำเองนะคะก็มีกุ้งนิดหน่อยนะคะกุ้งนะคะเดี๋ยวจะเอาชุบอย่างนี้ทอดอย่างนี้เลยนะคะนี่เสียบลูกชิ้นต่างแดนนะคะทอดลูกชิ้นต่างแดนนี่ค่ะกินไหมคะนี่เลยตั้งน้ำมันรอเตรียมทอดเลยนะคะใส่ลงไปลูกชิ้นนะคะไม้มันยาวนะคะยาวกว่ากระทะค่ะอันนี้ก็กุ้งนะคะเอากุ้งทอดด้วยนะคะใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะกำลังเริ่มเหลืองเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ปูอัดนะคะปูอัดลงไปเอาปูอัดลงไปทอดไม้มันยาวกว่ากระทะนะคะกดลงไปให้มันน้ำมันท่วม
หอมหอมหอมอุ้ยไม้หักกดแรงไปหน่อยนี่ไงคะเหลืองน่ากินไหมคะลูกชิ้นทอดนะคะลูกชิ้นทอดชุบแป้งทอดค่ะกุ้งนะคะกุ้งชุบแป้งทอดเหลืองปูอัดนะคะฮอทดอกค่ะลงไปทอดค่ะฮอทดอกฮอทดอกนี้อ้วนป้อมเหมือนคนทอดเลยนะคะไม้มันยาวกว่ากระทะนะคะน้ำมันมันก็เลยไม่ท่วมฮอทดอกนะคะเห็นไหมคะเหลืองอร่อยฮอทดอกป้อมอ้วนอวบอวบนะคะแล้วก็ลูกชิ้นลงไปทอดอีกนะคะมาเลยค่ะเหลืองอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลูกชิ้นชุบแป้งทอดค่ะฮอทดอกปูอัดกุ้งนะคะมีกุ้งชุบแป้งทอดปูอัดชุบแป้งทอดลูกชิ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมากินกระติ่มเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมคลิปของติ่มนะคะสวัสดีค่ะ